ในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ผมอยากจะให้ท่านได้เอาใจใส่ชื่อของท่านเองเป็นอันดับแรกขอให้เป็นค่ำคืนที่ท่านได้คิดถึงชื่อของท่านว่าท่านอยากจะรับการเปลี่ยนแปลงรับการส่องสว่างเข้ามาในชื่อของท่านพี่น้องครับอิสยาห์บทที่60ข้อ1บอกว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระยาเวขึ้นมาเหนือเจ้าพี่น้องครับคืนนี้อยากให้พี่น้องได้ลุกขึ้นแล้วก็รับความสว่างจากพระเจ้าพี่น้องลุกขึ้นได้ไหมครับลุกขึ้นหน่อยนะครับลุกขึ้นนะครับอิสยาห์บอกว่าจงลุกขึ้นฉายแสงผมให้เวลาพี่น้องคิดนะครับว่าพระเจ้าทำท่าส่องแสงแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวจะหันไปหาคนรอบตัวนะครับอ่านพระคัมภีร์นะครับนับหนึ่งถึงสามไม่นับคิดท่าได้นะครับใครจะเอาท่าแบบไหนก็คิดเลยนะครับจะส่องจะฉายแสงจะปล่อยแสงแบบไหนใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับเอาคิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยท่าไปนะครับคิดไว้ก่อนนะครับพร้อมนะครับอิสยาห์60ข้อ1จงลุกขึ้นฉายแสงโอ้โหมีป้ายไฟมีป้ายไฟว้าวไหนท่าคนข้างๆคนไหนที่ดูแล้วเข้าท่าบ้างครับมีคนไหนท่าทางเข้าท่าบ้างอ๋อเข้าท่านะครับอ๋อเดี๋ยวให้คนที่ท่าทางเข้าท่ามาทำท่าข้างหน้าได้ไหมครับเริ่มจะไม่เข้าท่าแล้วใช่ไหมโอเคเชิญนั่งลงได้นะครับขอบคุณพระเจ้าจงลุกขึ้นฉายแสงของพระเจ้าเพราะความสว่างของเจ้ามาแล้วเพราะความสว่างของเรามาแล้วก็คือพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นความสว่างที่มาแล้วบอกคนทั้งงานครับความสว่างมาแล้วอย่ามัวอยู่แต่ในความมืดเพราะว่าความสว่างมาแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องใครบ้างในห้องประชุมนี้ที่เป็นคนกลัวความมืดครับยกมือขึ้นแบบไม่ต้องกลัวเขินเลยฮะบางคนไม่กลัวความมืดแต่กี่คนครับที่แม้ไม่กลัวก็ไม่ชอบอยู่ในความมืดยกมือขึ้นครับหลายคนนะครับไม่ชอบอยู่ในความมืดนะครับแน่นอนครับคนเราทุกคนส่วนใหญ่คงไม่ชอบอยู่ในความมืดส่วนใหญ่คงชอบอยู่ในความสว่างและส่วนใหญ่คงอยากจะให้เรามีเวลาเดินทางเวลาไปในเส้นทางก็อยากอยู่ในความสว่างมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมขับรถในความมืดแล้วผมอยากจะทดลองดูว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับว่าเวลาขับรถปิดไฟหน้ามันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าไฟหน้ามันดับมันจะความรู้สึกเป็นแบบไหนนะตอนนั้นกำลังขับอยู่ร้อยกว่านะครับถ้าไฟหน้ามันดับเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะเราก็ไม่เคยลองนะฮะแล้วก็ไม่เคยคิดจะลองใช่ไหมครับแต่คืนนั้นเนี่ยอยู่คนเดียวในรถนะฮะก็อยากลองดูเหมือนกันนะมันจะความรู้สึกเป็นยังไงนะก็เลยเอาละเล็งๆละรถว่างนะฮะอันนี้ขออย่าเรียนแบบนะครับเป็นความสมเฉพาะตัวนะฮะช่วยขึ้นข้อความด้านล่างในคำเทศนานะฮะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการเรียนแบบผมก็ลองดู1 2ถ้าปิดไฟปุ๊บอู้น่ากลัวมากเปิดทันทีเลยภายในวินาทีเดียวนะฮะไม่ต้องมาทดลองอะไรมากปิดปุ๊บเนี่ยรีบเปิดทันทีเลยว่ามันน่ากลัวจริงๆเราเดินทางเราวิ่งไปด้วยความเร็วแล้วเราไม่มีความสว่างเนี่ยมันน่ากลัวมากมันไม่ใช่ชีวิตที่น่าอยู่เลยนะครับลองนึกถึงเปรียบเทียบชีวิตของเราที่เรากำลังดำเนินไปทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่มีความสว่างนำหน้าถ้าเราไม่มีความสว่างที่อยู่ชายอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราคงจะลำบากเหมือนกันและการดำเนินชีวิตที่สำคัญมากก็คือการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าถ้าเราไม่เห็นความสว่างถ้าเราไม่ได้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนเราไม่น่าจะสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติคืนนี้นะครับผมมีเป้าหมายหนึ่งที่จะให้พี่น้องได้ดูนะครับเป้าหมายของชีวิตคริสเตียนคือพระเยซูคริสต์พระคริสต์ทรงเป็นเป้าหมายของเราเอเมนไหมครับปีที่แล้วไปค่าย Christ Focus นะครับขอเชิญพระเยซูได้ขึ้นสู่บนเวทีนะฮะนะครับพระเยซูทรง
น่ารักนะฮะเดินฝั่งนู้นเลยนะครับเอาไปยืนฝั่งนู้นนะครับพระเยซูก็น่ารักคนถือก็น่ารักนะฮะพระเยซูนะครับพระเยซูอยู่ตรงนี้นะครับผมอยากจะขออาสาสมัครสักคนนึงได้ไหมครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ได้ทำอะไรที่รุนแรงนะฮะอาจจะมีช้ำนิดหน่อยเลือดตกอย่างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะแต่ไม่รุนแรงฮะไม่ถึงกับเสียชีวิตนะฮะมีสักคนไหมครับอาสาสมัครครับคนนึงครับคนนึงครับคนนึงครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคนที่ยกมือครับขอบคุณพระเจ้านะครับเชิญเลยครับเชิญท่อนี้แล้วครับนี่บันไดครับบันไดเชิญเลยครับบันไดครับโอเคนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะตรงจุดขาวๆนี้นะครับโอเคนี่คือเส้นทางมองไปทางพระเยซูนะฮะพระเยซูหันหน้ามานิดนึงครับพระเยซูครับโอเคนี่คือเส้นทางชีวิตของคุณอะไรครับคุณปลานะครับนี่คือเส้นทางที่คุณปลาจะว่ายไปนะครับอ๋อเดินไปครับเป็นเห็นว่าชื่อคุณปลานะฮะระหว่างทางที่จะดำเนินชีวิตไปนะครับไปถึงองค์พระเยซูคริสต์มองเห็นพระเยซูชัดเจนไหมครับถ้าผมบอกว่าภายใน5วินาทีเนี่ยให้ไปหาพระเยซูนี่ทันไหมฮะ5วิทันใช่ไหมทันนะโอเคนะครับมีผู้ช่วยผมคนนึงขึ้นมาข้างหลังนี้นะครับสวยไหมฮะ เรามองเห็นพระเยซูชัดเจนแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นพระเยซูชัดเจนล่ะสมมุติว่าเราอยู่ในความมืดมิดเรามองไม่เห็นพระเยซูพระเยซูยังคงอยู่ที่เดิมพระเยซูไม่ได้หนีไปไหนเลยพระเยซูยังคงนั่งยังรออยู่ที่เดิมระยะทางระหว่างเรากับพระเยซูก็ยังเหมือนเดิมทุกประการแต่เวลานี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดกั้นเราอยู่มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรามืดบอดพระเยซูยังคงอยู่ที่เดิมพระเยซูไม่ได้ไปไหนเลยพระเยซูยังรอเราอยู่ทุกเช้าทุกเที่ยงทุกค่ำระยะทางระหว่างเรากับพระเยซูก็เหมือนเดิมทุกประการเมื่อกี้บอกว่า5วินาทีถึงพระเยซูแน่นอนนะครับผมจะนับนะครับว่า5วินาทีให้เดินไปหาพระเยซูพร้อมนะครับ2 3ไปเลยครับไปหาพระเยซูครับระยะทางเดิมเส้นทางเดิมพระเยซูยังอยู่ที่เดิมยังไม่เริ่มเลยเหรอครับเดินเลยครับเดินเลยครับพระเยซูยังอยู่โอ้พระเยซูยังอยู่ที่เดิมครับพระเยซูยังรออยู่ที่ขอบคุณพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าแสวงหาพระเจ้านะฮะแสวงหาพระเยซูพระเยซูอยู่ไหนพระเยซูอยู่ไหนพระองค์อยู่ไหนพระองค์หนีไปไหนหรือเปล่าทำไมข้าพระองค์ไปถึงพระเยซูสักทีและเราก็เลยพระเยซูไปนะฮะโอ้มีการถอยนะครับถอยหลังเพื่อจะหาพระเยซูต่อไปนะครับขอคุณพระเจ้านะครับผมไม่ใช่พระเยซูครับเอเมนก็เปิดตาได้แล้วครับพระเยซูอยู่ไหนอ้าวอยู่ตรงนี้ครับเอเมนขอเสียงปรบมือให้กับคุณปลานะครับให้กับคุณแชมป์นะครับแล้วก็จันอ้นนะครับขอคุณพระเจ้านะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเยซูไม่ได้หนีไปไหนเลยนะครับพระเยซูไม่ได้ไปไหนไกลเลยพระเยซูยังคงอยู่ที่เดิมพระเจ้าของเราไม่เคยห่างไปจากชีวิตของเราเลยพระเจ้าของเราไม่เคยหนีหายพระเจ้าของเราไม่เคยละเลยพระเจ้าของเราไม่เคยปฏิเสธที่จะรอคอยชีวิตของเราแต่อะไรเกิดขึ้นที่ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนง่ายดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีปัญหากลับกลายเป็นอุปสรรคคือเราอยู่ในความมืดมิดเรามีบางสิ่งบางอย่างที่บังตาของเราเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถเดินไปถึงพระเยซูได้แม้พระเยซูก็อยู่ใกล้แล้วก็อยู่ที่เดิมในค่ำคืนนี้นะครับเราจะมาถอดม่านที่บังตาเราอยู่เราจะมาหาดูซิว่าอะไรนะที่มันทำให้เราห่างจากพระเยซูคริสต์อะไรนะทำให้เราอยู่ในความมืดมิดแล้วเราจะลุกขึ้นแล้วเราจะก้าวมาจากความมืดมิดนั้นเอเมนไหมครับผมอยากให้เราได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในเอเฟซัสบทที่5ข้อ15ถึงข้อที่20นะครับเอเฟซัสบทที่5
ข้อ15ถึงข้อที่20พระคัมภีร์บอกว่าเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์สำหรับในค่ำคืนนี้ที่เราจะได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและขอพระสุรเสียงของพระเจ้าได้ทรงโปรดได้มาตรัสกับคนของพระเจ้าในค่ำคืนนี้ด้วยทั้งผู้ที่ฟังในห้องประชุมนี้และผู้ที่ฟังในสื่อต่างๆข้าแต่พระเจ้าขอถ้อยคำมันเฉพาะเจาะจงมาถึงชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อทั้งหลายจะรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือไม่ที่ปิดบังข้าพเจ้าจากการเดินติดตามพระเจ้ามีความมืดมิดบางอย่างในจิตใจอยู่หรือไม่มีความมืดบอดในสายตาฝ่ายจิตวิญญาณอยู่หรือไม่ที่บดบังข้าพเจ้าทั้งหลายในการเดินติดตามพระเจ้าและในค่ำคืนนี้ทั้งหลายจะลุกขึ้นเพื่อรับความสว่างจากพระเจ้าจะลุกขึ้นเพื่อจะออกจากความมืดมิดนั้นเดินติดตามพระองค์ขอให้เมตตาคุณของพระเจ้าอยู่กับทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอเฟซัสบทที่5ข้อ15ถึงข้อ20นี้นะครับในบริบทเนี่ยตั้งแต่บทที่4ข้อที่17ถึงบทที่5ข้อที่20เนี่ยเป็นบริบทที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไปถึงที่ได้จากที่เมืองเอเฟซัสเพื่อให้เขารู้ว่าเขาต้องมีชีวิตใหม่อย่างคนที่รู้จักกับพระเจ้าเป็นเรื่องที่แปลกมากจริงๆว่าหลายคนรู้ว่าพระเจ้าคือใครหลายคนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าเป็นอย่างดีหลายคนรู้พระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์มาค่ายฟังคำเทศนามามากต่อมากมายแต่แปลกใจว่าชีวิตของเขานั้นไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เขารู้เลยเจ้าเปาโลจึงเขียนบอกว่าถ้าคนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆเขาจะมีชีวิตใหม่เขาจะเลิกจากความประพฤติแบบคนต่างชาติที่ไม่มีพระเจ้าเขาจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเขาจะทิ้งตัวเก่าเขาจะทิ้งจิตวิญญาณที่เป็นชีวิตเก่าและรับจิตวิญญาณใหม่ซึ่งเป็นของพระเจ้าแล้วเขาจะเลิกทำสิ่งที่ผิดบาปไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นคือบริบทตั้งแต่บทที่4ข้อที่17ถึงบทที่5ข้อที่20แต่ในบทที่5ข้อ15ถึงข้อที่20ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมยกขึ้นมาเพื่อจะบอกให้เรารู้ถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจงว่ามีอะไรหรือไม่ที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราก้าวออกมาจากอุปสรรคที่ขัดขวางชีวิตของเราตัดสินใจก้าวออกมาจากชีวิตเก่าก้าวออกมาจากการอยู่ในที่เก่าที่เป็นที่แห่งความมืดมาสู่ที่ใหม่ที่เป็นที่แห่งความสว่างของพระเจ้าก้าวมาจากการทำตามใจตัวเองมาสู่การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก้าวออกจากการที่ถูกโซ่ตรวนของความผิดบาปบางอย่างกุมขังเราไว้ออกมาสู่อิสรภาพที่มีมาโดยพระเจ้าของเราพี่น้องครับในค่ำคืนนี้มีอยู่อย่างน้อย4ประการที่เราจะต้องตระหนักและก้าวมาจากความมืดมิดไปสู่ความสว่างข้อ15เริ่มต้นบอกว่าเหตุเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีจงระวังจงเอาใจใส่สิ่งเหล่านี้อย่าละเลยในเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่าเอาใจใส่เพียงแต่ความรู้ในสมองหรือความสามารถหรือสิ่งที่ประดับกายภายนอกอยู่แต่จงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนที่มีปัญญาอันมาจากพระเจ้าฉะนั้นค่ำคืนนี้ผมเชื่อทุกคนอยากจะเป็นคนที่มีปัญญามาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับฉันขอให้เราระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมีอยู่4สิ่งที่ผมอยากจะได้หนุนใจพี่น้องประการที่1คือถ้าเราจะก้าวจากความมืดมิดมาสู่ความสว่างของพระเจ้าเราต้องตระหนักว่านี่เป็นวันเวลา
ที่ต้องเร่งทำการนี่เป็นวันเวลาที่ต้องเร่งทำการถ้าเรารู้สึกว่าโอ้ยังมีเวลาอีกมากไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นข้อ16บอกว่าจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายคำว่าใช้โอกาสนั้นมีความหมายแปลว่าการซื้อการกอบกู้จากความสูญเสียการเพิ่มพูนโอกาสให้มากขึ้นพี่น้องเคยอยู่ในสภาพที่เราชะล่าใจไหมครับชะล่าใจหลายสิ่งหลายอย่างจนมานึกอีกทีเนี่ยบางครั้งก็สายไปซะแล้วแต่บางครั้งก็เกือบจะสายแต่รู้ตัวทันเวลาซะก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาใจใส่สุขภาพร่างกายเลยนะครับนึกว่าเราแข็งแรงดีเราเข้มแข็งดีก็ทำงานหนักทำหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้สนใจอะไรมากก็ประคองไปเรื่อยๆอาศัยความทรหดอาศัยลูกฮึดทำงานไปเรื่อยๆแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยไปตรวจสุขภาพเนี่ยหมอบอกว่าไปตรวจพร้อมคุณพ่อนะครับคุณพ่ออายุ70นะฮะผมอายุตอนนั้นไปตรวจครั้งแรกคือ35ได้นะฮะหรือ30ปลายๆเนี่ยแหละครับไปตรวจเนี่ยคุณพ่อบอกว่าคุณหมอบอกว่าบอกได้เสียดแทงไปถึงขั้วที่3ของหัวใจนะฮะคุณหมอบอกว่าคุณพ่อคุณเนี่ยยังแข็งแรงกว่าคุณเลยคุณพ่ออายุ70นะฮะตอนนั้นไปคงจะ60เกือบ70เพราะคุณพ่อเป็นคนมีวินัยเอาใจใส่คุณพ่อผมเนี่ยครั้งนึงเคยสูบบุหรี่หนักมากตอนผมอยู่ประถมนะครับผมจำภาพสุดท้ายได้คุณในบ้านเหมือนเป็นโรงสีนะฮะเหมือนเวทีคอนเสิร์ตคือมีควันเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะคุณพ่อเนี่ยแอดวานซ์จากบุหรี่เป็นไปนะฮะงั้นสูบไปเนี่ยโอ้โหควันขโมงเลยเราอยู่ชั้นบนในอาคารพาณิชย์เนี่ยควันมาถึงข้างบนเลยกลิ่นหอมฉุยไปถึงข้างบนสูบหนักมากสูบจัดมากวันนึงเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นแถวๆอะครับคัตตันใช่ไหมวันนึงสูบหนักมากต่อตลอดเวลาแต่มีวันนึงคุณแม่พูดประโยคเดียวบอกว่าป้าผมเป็นลูกคนสุดท้องลูกคนที่4นะฮะลูกคนที่4ก็มาแล้วนะลูกคนที่4มันเริ่มโตแล้วมันเริ่มรู้เรื่องแล้วเลิกเถอะคุณพ่อผมเป็นคนที่มีวินัยมากภายในคำพูดเดียวของคุณแม่นะคุณพ่อตัดสินใจเลิกเลยสูบบุหรี่มาถึงอายุมาสัก40กว่าๆนะครับตัดสินใจเลิกเลยแล้วผมยังจำได้ว่าทุกวันต้องถูกใช้ให้ไปซื้อลูกอมร้านไปซื้อลูกอมหน่อย10บาทบาท2บาทมากกว่าก็เยอะแล้วนะซื้อมาเนี่ยเต็มโต๊ะเลยนะแล้วก็เห็นคุณพ่อเนี่ยหน้าตาแบบเซียดๆหน่อยนะฮะกินลูกอมนะกินลูกอมผมก็เป็นอะไรแล้วพ่อเป็นอะไรกินลูกอมอยู่เลยแกะลูกอมกินลูกอมกินลูกอมต่ออีกก็งงไงนะเอ๊ะทำไมพ่อเราไม่สูบบุหรี่กินลูกอมตลอดเวลากำลังถอนนะกำลังถอน สำเร็จโอ้สำเร็จด้วยนะแล้วก็เริ่มออกกำลังกายอย่างมีวินัยแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้ของคุณพ่อมาเลยนะก็ไม่มีวินัยก็ไม่ได้สนใจเรื่องร่างกายอะไรมากจนคุณหมอบอกว่าร่างกายคุณนี่แย่กว่าพ่ออีกนะเพราะว่าเป็นทุกอย่างที่คนที่เขาไม่ควรจะเป็นกันนะน้ำตาลก็สูงไขมันก็สูงน้ำหนักก็สูงหน้าผากก็สูง อันนี้หมอไม่ได้พูดนะฮะ นั้นถ้าเราไม่ระมัดระวังถ้าเรานึกว่าเรามีเวลาอีกมากมายเนี่ยเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตสักทีแต่พระคัมภีร์พูดเราบอกว่าจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะการนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายพี่น้องครับเราอยู่ในยุคสมัยที่ชั่วร้ายมีหลายอย่างที่ผิดบาปอยู่ในโลกใบนี้ที่ลุมล้อมชีวิตของเราอยู่อย่างมากมายไม่น่าเชื่อว่าองค์กรยาเสพติดและอาชญากรรมของ UN นะบอกว่ามีอย่างน้อย6คนใน 100,000 เนี่ยจะตายด้วยการฆาตกรรมจะถูกฆ่าตายนะฮะองค์การอนามัยโลกบอกว่าตอนนี้นะฮะการฆ่าตัวตายเป็น1ใน3สาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนในวัย15ถึง44ในนี้มีใครอยู่ในช่วงนี้ไหมครับถ้าอยู่ในช่วงนี้เขาบอกว่า3คนนี้จะมีคนหนึ่งตายด้วยการฆ่าตัวตายอันนี้เป็นสถิติของทั่วโลกนะครับไม่น่าเชื่อเลยแสดงว่าจะมี1คนนะครับทุกปีจะมีคนราว1ล้านคนฆ่าตัวตายหรือ1คนในทุกๆ40วินาทีแล้วเขาคาดว่าในปี2020ก็คืออีกประมาณ3ปีข้างหน้าอัตราจะเพิ่มเท่าตัวกลายเป็น1คนในทุกๆ20วินาที
เราเทศนา1นาทีมีคนฆ่าตัวตายแล้ว3คนเราเทศนาไป1ชั่วโมงเทศนา1ชั่วโมงมีความสุขกับสรรเสริญพระเจ้า60นาทีผ่านไปมีคนตายไปแล้ว180คนฆ่าตัวตายเรายังไม่มีโอกาสประกาศกับเขาเลยเรายังฟังเทศนาอยู่เลยเรายังหลับตื่นอยู่กับคำเทศนาอยู่เขาฆ่าตัวตายไปแล้วเรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่เร่งมากและไม่มีโอกาสมากนักที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐกับหลายๆคนที่เราได้พบกับชีวิตของเขา2ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึง5อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงสภาพของยุคสุดท้ายที่มีความชั่วร้ายหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้และบอกให้เรารู้ว่าเราต้องเร่งทำการของพระเจ้าเราต้องเร่งเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องเร่งลุกออกมาจากชีวิตเก่าเพื่อเราจะเป็นคนที่ส่องสว่างและนำความรอดไปสู่คนมากมายได้อย่าอยู่เพียงแต่อยู่กับตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองได้มีความสุขกับตัวเองไปเรื่อยมาคนต้องมาปลอบใจชีวิตของเราโอ้มาปลอบใจเรามาปลอบใจเราเราต้องให้คนมาตามเรามาโบสถ์ไม่งั้นเราจะไม่มาเราต้องให้คนมาปลุกเราลุกจากเตียงมาเราจะไม่ตื่นเราต้องให้คนบอกให้เราอ่านพระคัมภีร์สิเราถึงจะอ่านต้องให้คนบอกให้เราว่าเดินกับพระเจ้าเข้มแข็งนะเราถึงจะเข้มแข็งกับพระเจ้าแต่ข้อนี้บอกว่าโลกนี้กำลังมีสิ่งเลวร้ายมากมายและพระคัมภีร์กำลังเร่งเร้าเราว่าให้เราลุกออกมาจากชีวิตเก่าเพื่อทำการของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดหยิ่งยโสชอบดูหมิ่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อกตัญญูชั่วร้ายไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุโอหังรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้าติดมือถือมากกว่าฟังเทศนาข้อนี้ไม่มีนะครับบางคนบอกโอ้โหสะดุ้งเลยนะพระคัมภีร์ทำไมพูดอัปเดตจังรีบเก็บเลยใช่ไหมครับเอาเก็บเลยนะยึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิ์เดชของทางนั้นอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆในทางพระเจ้าแต่ปฏิเสธฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อาศัยเพียงแต่มีป้ายชื่อห้อยคอเพื่อให้พระเจ้าจะไม่ลืมเวลาเราเดินเข้าสู่สวรรค์พระองค์เจ้าข้ามีป้ายชื่อมาค่ายด้วยเป็นคริสเตียนเข้มแข็งกรุณาอย่าให้มีปัญหาในการผ่านแดนเลย อย่าให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าพี่น้องที่รักยิ่งครับอย่าชะล่าใจเราไม่รู้เลยว่าวันเวลาจะหมดเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยว่าชีวิตของท่านชีวิตของผมเราจะเหลือเวลาอีกกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่เดือนและกี่ปีและเราก็ไม่รู้เลยว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาวันเวลาและโมงใดเราไม่มีใครรู้พระเยซูทรงบอกในมัทธิวบทที่24ข้อ4 2ถึงข้อ44บอกว่าพระองค์จะเสด็จมาเป็นแบบไหนบอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านจะเสด็จมาเวลาไหนจงจำไว้ว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาไหนเขาจะเฝ้าระวังอยู่ไม่ให้บ้านถูกงัดเข้าไปเพราะเหตุนี้พวกท่านจงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาพระเยซูอาจจะมาในอีก2นาทีนี้ก็ได้พระเยซูอาจจะกำลังแลนดิ้งแล้วที่สนามบินทูตสวรรค์กำลังมาถึงแล้วก็ได้ในอีก10นาทีในอีก10วินาทีนี้ก็ได้นับถอยหลัง9 8 7จะมาแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ว่าพระเยซูจะมาแล้วเสียงแตรกำลังดังแล้วคนข้างๆจะมันถูกรับไปแล้วไม่มีใครรู้เลยมีแต่พระเจ้าผู้ทรงล่วงรู้พระบิดาจึงเตือนว่าจงเตรียมพร้อมจงเตรียมพร้อมต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูระวังพระเยซูจะหาท่านไม่เจอนะครับถ้าท่านมัวแต่มุดอยู่ในความมืดมิดจมอยู่ในความผิดบาปซ่อนอยู่ในห้องซ่อนอยู่ในมุมห้องแล้วบอกว่าโอ้เราขอซุกอยู่ตรงนี้เธอพระเจ้าพระองค์เสด็จมาก็อย่าลืมลูกด้วยพี่น้องที่รักยิ่งระวังพระเยซูจะบอกว่าเอ๊ะลูกเราหายไปไหนมุดอยู่ตรงไหนหนอในมุมมืดของชีวิตพี่น้องพระคัมภีร์เตือนเราว่านี่คือยุคสมัยที่ชั่วร้ายนี่คือยุคที่เราต้องเร่งทำการของพระเจ้าอย่าให้เราชะล่าใจ
อย่าให้เราดำเนินชีวิตโดยนึกว่ามีเวลาอีกมากมายที่เราจะรอได้หรือที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ได้พี่น้องครับคนครอบครัวของท่านกำลังรอท่านประกาศข่าวประเสริฐอยู่ท่านจะพร้อมประกาศกับเขาเมื่อไหร่ท่านจะรอถึงโค้งสุดท้ายของคนที่ท่านรักแล้วท่านหวังว่าท่านจะไปทันในลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วไปบอกเขากระซิบข้างหูพระเจ้ารักคุณแล้วหวังว่าเขาจะได้ยินแล้วหวังว่าเขาจะเข้าใจเขาจะวิธีพิเคราะห์เขาจะค่อยๆตัดสินใจแล้วเขาจะบอกท่านบอกว่าเอเมนท่านจะหวังแบบนั้นอยู่ทุกๆกรณีไปหรือไม่เพื่อนท่านบอกให้เพื่อนอย่าเพิ่งรีบตายนะรอให้เราเข้มแข็งก่อนรอให้เราเติบโตในพระเจ้ารอให้เราตัดสินใจก้าวจากชีวิตเก่าก่อนนะแล้วเราจะไปประกาศกับเพื่อนนะเพื่อนอย่าเพิ่งต้องรีบตายพี่น้องครับไม่มีใครรู้วันเวลาและไม่มีใครที่รอชีวิตของเราได้จงเร่งในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับจงเร่งในการที่จะตัดสินใจในค่ำคืนนี้ว่าถ้ามีบางสิ่งที่เรายังทำผิดบาปอยู่ตัดสินใจลุกออกมาจากสิ่งเหล่านั้นก้าวมาจากสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับเราต้องเร่งทำการของพระเจ้าเร่งในการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เพื่อท่านจะไปสร้างสาวกคนต่อไปได้เอเมนไหมครับอย่าเพียงรอเป็นคนที่ต้องคอยให้คนมาป้อนอาหารตลอดเวลาแต่จงเติบโตขึ้นเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูเพื่อท่านจะไปป้อนอาหารให้กับผู้เชื่อใหม่ที่กำลังรอท่านอยู่ได้พี่น้องทุ่งนาก็เลื้ยงอลามแต่คนงานก็มีน้อยฝูงแกะก็มีมากมายแต่ผู้เลี้ยงมีน้อยเหลือเกินวันนี้ขอให้เราทั้งพันคนที่อยู่ห้องประชุมนี้ได้ตัดสินใจลุกขึ้นในการเดินกับพระเจ้าเอเมนไหมครับตัดสินใจทำการของพระเจ้าเพราะวันเวลานั้นเร่งเหลือเกินให้เราเร่งในการที่จะตั้งคริสตจักรของพระเจ้าให้น้องครับ2025เรามีนิมิตว่าเราจะตั้งคริสตจักร100แห่งนิมิตนี้จะเป็นนิมิตที่ไร้สาระมากถ้าไม่มีใครทำต่อให้เราขึ้นป้ายแบนเนอร์ใหญ่ยังไงมันก็เป็นที่ไร้สาระมากถ้าเราในห้องประชุมนี้ไม่ตัดสินใจในการเดินกับพระเจ้าแต่ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าในค่ำคืนนี้ท่านตัดสินใจว่านี่เป็นเวลาที่เราต้องเร่งทำการเราต้องลุกขึ้นได้แล้วจากชีวิตเก่าเราต้องเลิกท้อใจรายวันได้แล้วให้ท้อใจได้รายเดือนรายไตรมาสพอไม่ต้องท้อใจบ่อยให้เราเลิกที่จะทำความผิดบาปได้บางอย่างได้แล้วเลิกชีวิตเก่าได้แล้วผมเชื่อว่าคริสตจักรจะเกิดขึ้นมากมายแน่นอนเห็นไหมครับจะเกิดขึ้นในบ้านท่านจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านท่านอำเภอท่านตำบลท่านอย่างแน่นอนสรรเสริญพระเจ้านี่คือสิ่งที่หนึ่งที่พระคัมภีร์ได้หนุนใจเราเราต้องเร่งเราต้องตระหนักว่านี่คือวันเวลาที่ต้องเร่งทำการประการที่สองคือเราต้องตระหนักว่าให้เราต้องเอาใจใส่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องเอาใจใส่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเราอยากที่จะก้าวจากความมืดมิดของชีวิตเพื่อไปสู่ความสว่างของพระเยซูเราต้องตระหนักว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่ข้อ17บอกว่าเพราะเหตุนี้ยาเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าโง่เขลาอย่าเบาปัญญาอย่าละเลยพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตเราเนี่ยปกติจะมีการตัดสินใจอยู่3แบบเสมอครับคือ1ตามใจตัวเองอันนี้ง่ายเพราะว่าเราก็เป็นแบบนี้ก็อย่างไม่ยากอะไรนะครับอยากได้แล้วก็ทำไป2ทำตามใจคนอื่นง่ายไหมครับก็คุ้นเคยอยู่เหมือนกันทำตามใจเพื่อนตามใจสามีตามใจพ่อแม่ตามใจคนนั้นคนนี้หรือ3ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้ามันก็คงมาอยู่ประมาณ3อย่างนี้เวลาท่านต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจในชีวิตท่านมี3ทางเลือกตามใจที่เราอยากทำตามคนอื่นที่พูดมาหรือเราจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะทำตามใจตัวเองเป็นตัวตั้งแม้พระเจ้าอาจจะมีน้ำพระทัยแต่สุดท้ายมนุษย์ก็มักจะเอาตัวเองเป็นตัวตั้งอยู่ดีว่าแม้น้ำพระทัยพระเจ้าจะอยู่ตรงนี้จะชัดเจนแต่ฉันอยากทำไหมนะฉันอยากจะทำไหมนะเคยมีคำพูดแบบนี้แอบกระซิบอยู่ในใจไหมครับอ่านพระคัมภีร์ตอนเช้าโอ้รู้ทั้งรู้ว่าเมื่อเช้านี้พระเจ้าทรงบอกว่าอะไรแต่สุดท้ายมาเราจะทำไหมนะเราก็นั่งถามตัวเองกระซิบกระซาบในใจเราจะทำไหมนะรู้อยู่แล้วว่าบาปนี้พระคัมภีร์บอกว่าอย่าทำพอถึงเวลาตรงหน้าเอ๊ะเราจะทำดีไหมนะสุดท้ายมนุษย์มักจะจบอยู่ที่การตัดสินใจของตัวเองทำตามใจตัวเองฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือต้องทำให้ใจของเรามันตรงกับใจของพระเจ้าเพราะสุดท้ายมันจะวนไปวนก็กลับมาที่พระเจ้าอยู่ดีเพราะเราก็ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่ดีฉ
ฉะนั้นในค่ำคืนนี้ถ้าเราอยากจะปลอดภัยในการดำเนินชีวิตถ้าเราอยากที่จะก้าวจากชีวิตเก่าและไปสู่ความส่องสว่างในชีวิตของเราในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องตัดสินใจว่าค่ำคืนนี้เราจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับโรมบทที่12ข้อที่2บอกว่าอย่าลอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมพี่น้องครับยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของความรู้หลายคนมีความรู้หลายคนมีความสามารถหลายคนมีประสบการณ์หลายคนมีความเข้าใจอะไรหลายอย่างในชีวิตจนบางครั้งเรานึกว่าเราเข้าใจทุกอย่างดีแล้วแล้วเราตัดสินใจทุกอย่างตามที่เราคิดว่าดีแล้วแต่พี่น้องครับนั่นคือความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่คิดแบบนั้นเพราะมนุษย์มีข้อจำกัดอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะเก่งขนาดไหนก็ตามไม่ว่าท่านจะมีปริญญาอยู่กี่ใบที่ผนังบ้านของท่านท่านจะมีความรู้ความสามารถเก่งฉกาจขนาดไหนก็ตามหรือมีประสบการณ์ที่โชคโชนมากขนาดไหนก็ตามนั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ได้บอกว่าท่านไม่มีข้อจำกัดทุกคนต่างมีข้อจำกัดของความเข้าใจทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าเราวางใจในตัวเองแล้วทำตามใจของตัวเองท่านกำลังผิดพลาดอย่างมากเพราะท่านอาจจะเสี่ยงเดินผิดเดินถูกจนหลุดออกจากแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็ได้ฉะนั้นในค่ำคืนนี้ให้เราตระหนักว่าเราต้องดำเนินในน้ำพระทัยอันแน่นอนของพระเจ้าจอร์จมูลเลอร์ได้แนะนำเราว่าเราจะค้นหาน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรก็คือขั้นแรกเราต้องยอมก่อนเราต้องยอมมอบจิตใจของเรามอบความปรารถนาของเราแด่พระเจ้าอันที่สองเราต้องคุมตัวเองให้ได้เราต้องคุมอารมณ์คุมความรู้สึกต่างอย่าไปยึดติดกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองขั้นที่สามเราต้องหาให้ได้เราต้องหาน้ำพระทัยของพระเจ้าจากพระคัมภีร์เราไม่หาน้ำพระทัยพระเจ้าจากจอมปลวกจากหินจากปูนจากจินตนาการจากความฝันแต่เราหาน้ำพระทัยพระเจ้าจากพระวจนะอันมาจากพระเจ้าและเราต้องรู้จักการดูสังเกตดูสภาพแวดล้อมสถานการณ์เหตุการณ์ที่พระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นบรรจงมอบขึ้นเพื่อจะพาเราค่อยๆพาเราเดินไปสู่น้ำพระทัยของพระองค์เราต้องสังเกตสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำผ่านคนนั้นคนนี้ผ่านเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เพื่อเราจะประมวลเข้ามาแล้วเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าเราต้องอธิษฐานทูลขอการเปิดเผยที่มาจากพระเจ้าอย่าเพียงแต่ดูไปดูมาแล้วบอกว่ามารมาฉกชิงความคิดของเราไปแต่เราต้องอธิษฐานเพื่อใจเราจะยังคงเที่ยงตรงและแน่นิ่งกับพระเจ้าและเราต้องรู้จักการรอด้วยอย่าใจร้อนน้ำพระทัยพระเจ้าจะมาในเวลาอันพอดีด้วยวิธีการที่พอดีและในแนวทางของพระเจ้าและในวันเวลาของพระเจ้าและในวิธีการของพระเจ้าเราต้องรู้จักการยอมการคุมตัวเองให้ดีการหาจากพระคัมภีร์การดูสิ่งที่เกิดขึ้นอธิษฐานให้ใจเราตรงกับพระเจ้าและรอคอยพระเจ้าเห็นไหมครับให้เราตระหนักถึงการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่สามก็ที่พระคัมภีร์ได้หนุนใจเราว่าถ้าเราอยากจะออกจากชีวิตเก่าออกจากความมืดมิดก้าวออกจากความมืดมิดสิ่งที่สามเราต้องควบคุมตนเองไม่ให้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบางสิ่งหรือบางอย่างเราต้องควบคุมตัวเองไม่ให้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบางสิ่งหรือบางอย่างข้อ18บอกว่าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณในสมัยอาจารย์เปาโลก็คงจะมีการดื่มเหล้าเมาเป็นเหตุสำคัญทำให้เสียคนแต่ผ่านมา 2,000 ปีการเมาก็ยังคงเป็นสาเหตุหลักอยู่ดีที่ทำให้หลายคนต้องเสียไปผมไปนั่งไล่ดูพาดหัวข่าวพาดหัวข่าวในช่วงเร็วๆนี้นะครับเดือนที่ผ่านมานี่เองมีข่าวเกี่ยวกับความเมาในหลายอย่างมากแล้วมันสะท้อนว่าทำให้เสียคนจริงๆไม่ให้ร่วมวงด้วยหลานเมากลับไปบ้านหยิบปืนจ่อน้านดับคาร้านช่ำสารภาพแค้นสะสมโอ้โหนี่พาดหัวแบบกระชับมากนะฮะหนุ่มกงเหล้าเมาได้ที่วิ่งออกกลางถนนรถเมล์ขับมาหลบไม่ทันชนดับคาที่นอกจากเสียคนแล้วเสียชีวิตไปเลยมีดแทงปักอกเมียผัวเมาคลั่งไล่ฟันชาวบ้านหนีตายระทึกก่อนย้อนเข้าบ้านฆ่าเมีย
โอ้โหนี่พอเมาเดือดสองหนุ่มนั่งดื่มจนเมาไม้พูดจาผิดหูคว้าหน้าสามไล่ฟาดเลือดอาบเละทั้งตัวโหเวลาสั่งเมาคงงงทำไมหน้าเราเละขนาดนี้ทำไมเมาแล้วเละได้ขนาดนี้เนี่ยเหล้ามันแรงจริงตั้งวงกินเหล้าด้วยกันก่อนพบลุงเป็นศพตามเจอคนก่อเหตุเป็นหลานหูหนวกอ้างเงินหายพี่น้องเวลาเราเมาเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยอาจารย์เปาโลเตือนไปแล้วว่าอย่าเมาฉะนั้นในคืนนี้ใครยังเมาอยู่ขอให้กลับใจใหม่เพราะการเมาทำให้เสียคนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่การเมานะครับมีหลายอย่างมากทำให้เสียคนไปเพราะเราไปถูกควบคุมจากบางสิ่งบางอย่างสมัยนี้นอกจากเมาเหล้าแล้วบางคนยังเมามือถือด้วยนะครับเขาเรียกสังคมก้มหน้าใช่ไหมก้มหน้าก้มตาจนบางทีคอจะพับเข้าไปอยู่ในอกแล้วเพราะว่าก้มไปเรื่อยๆจนกระดูกเริ่มติดเริ่มจะต้องใช้กล้องส่องทางนี้แล้วเพราะมองไม่เห็นนะฮะเพราะตามันตกมาข้างล่างไม่นานนี้มีสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ฮะทำให้คนที่นอนเนี่ยสามารถดูมือถือได้โดยที่ไม่ต้องยกหน้าขึ้นมานะฮะสุดยอดของความสนับสนุนการมองมือถือมากนอนนิ่งๆไปเงี้ยแล้วก็ตั้งจอไปเงี้ยแว่นมันจะมีเลนนะฮะเลนตกกระทบเป็นมุมฉากทำให้เรามองเห็นหน้าจอที่เราไม่ต้องพยองหัวขึ้นมาโอ้โหเป็นสินค้าที่พิลึกมากเลยนะฮะ เขาบอกว่าคนไทยนะครับใช้โทรศัพท์ท่องเน็ตเนี่ยราวๆ6ชั่วโมงต่อวันหมดไปแล้วนะครับ6ชั่วโมง1ใน4เนี่ยอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับอีกโลกนึงนะครับและกลุ่มอายุ15ถึง34ปีเนี่ยท่องโลกอินเทอร์เน็ตราว8ชั่วโมงต่อวันในนี้มีใครอยู่ในข่ายไหมครับ15ถึง34อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ย8ชั่วโมงต่อวัน1ใน3ของชีวิตอยู่ในอีกโลกหนึ่งโลกเสมือนนะครับร้อยละ 51.1 ของเด็กที่สำรวจเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งแรกหลังตื่นนอนในนี้มีใครอยู่ในข่ายนี้ไหมครับตื่นมาปั๊บเนี่ยหยิบโทรศัพท์ก่อนเปิดมาบางคนสายตาไม่เอื้อมหน่วยก็ยังไม่ยอมหยิบแว่นก่อนหยิบโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ยืดเอาเพราะว่าโอ้โหมันต้องดูให้ได้ว่าเมื่อคืนไลน์มาอะไรบ้างมันต้องเช็คให้ทันแว่นเว่นหน้าตาไม่ต้องล้างหยิบโทรศัพท์ก่อนเลยเขาบอกว่าเด็กไทยนะครับเกินครึ่งนะครับหยิบโทรศัพท์ก่อนเป็นสิ่งแรกและร้อยละ35ใช้โทรศัพท์เป็นสิ่งสุดท้ายก่อนเข้านอนอะไรจะอยู่ขนาดนั้นใช่ไหมครับทั้งตื่นนอนและทั้งก่อนเข้านอนไม่นานนี้มีข่าวที่ประเทศจีนหลายคนคงเคยเห็นอยู่แม่มัวแต่เล่นมือถือปล่อยลูก2ขวบเดินนำหน้าไปจนลูกเดินไปโดนรถทับเสียชีวิตและมีอีกหลายข่าวทีเดียวเดินไปเดินมาตกน้ำเพราะว่านั่งจ้องยืนที่ห้องสื่อแล้วก็เดินแล้วก็ตกน้ำตุ๋มลงไปเลยกล้องวงจรปิดจับได้ตกแล้วไม่ขึ้นมาด้วยอาจจะไปดูต่อในน้ำก็ได้นะแล้วก็เลยไม่ได้ขึ้นมาตกไปเลยเสียชีวิตมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมากมายนี่ก็เหมือนกันนี่อีกตัวอย่างหนึ่งนอกจากสุราก็จะมีสิ่งเหล่านี้เป็นสื่อที่ทำให้เราติดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ผมไปกินข้าวผมก็จะเห็นใครก็ดูแต่โทรศัพท์ดูตลอดเวลาวันหนึ่งต้องมีกฎหมายห้ามการดูโทรศัพท์เป็นอาชญากรรมไม่งั้นเราอาจจะไม่หยุดแล้วมีอีกหลายอย่างที่ทุกวันนี้มันครอบงำชีวิตของเราหลายคนติดการพนันหลายคนติดสื่อลามกหลายคนชู้สาวนอกใจหลายคนติดสื่อที่ยั่วยุหลายคนติดเกมพี่น้องครับอะไรก็ตามที่มันทำให้เราอยู่ในการครอบครองของมันอะไรก็ตามที่มันครอบงำความรู้สึกความคิดจิตใจการตัดสินใจอารมณ์ของเราล้วนแล้วแต่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราออกมาสิ่งเหล่านั้นอย่าอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถที่จะเติบโตขึ้นในพระเจ้าได้พี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะอธิษฐานสารภาพบาปผ่านโทรศัพท์ไม่นานนี้มีที่หนึ่งออกแอปพลิเคชันมานะฮะสารภาพบาปทางสารภาพทางแอปทำคำบาปมาเปิดโทรศัพท์เข้าแอปแล้วพิมพ์ลงไปว่าทำบาปอะไร
ส่งข้อความไปจะถึงพระเจ้ามันยากขั้นนั้นเลยเหรอครับกว่าจะสารภาพความบาปได้ต้องหยิบโทรศัพท์มาเอาแบตหมดตาแล้วแช่อยู่ในความบาปแบตหมดโอ้ต้องแช่ในความบาปเพราะว่าเราไม่มีแอปพลิเคชันให้เราสารภาพบาปอีกต่อไปเป็นอย่างนั้นไหมบางคนไปดูนิ้วโป้งเนี่ยจะกระดิกกระดิกตลอดเวลาเพราะว่ามันสั่นไงมันกดจนมือนิ้วโป้งเนี่ยกระดิกตลอดเวลา อาการมันออกแล้วว่าท่านกำลังถูกครอบงำด้วยบางสิ่งบางอย่างขอพระเจ้าทรงช่วยเราว่าเราอยากให้สิ่งเหล่านั้นมาครอบงำชีวิตเราบางคนชื่อเสียงครอบงำตัวเราใช่ไหมชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองมันคือตัวแทนแห่งค่านิยมของโลกที่มาทำให้เราดึงเอาตัวเราไปจากน้ำพระทัยพระเจ้าดึงเราไปจากเส้นทางในการเดินติดตามพระเจ้าบางคนคอยคว้าหาการยอมรับบางคนคอยคว้าหาชื่อเสียงหาตำแหน่งนำหน้าหาตำแหน่งห้อยท้ายเพื่อจะรู้สึกว่าชื่อเรานามสกุลมันยาวดีมีคำนำหน้าและมีคำห้อยท้ายด้วยพี่น้องครับอยากให้สิ่งเหล่านั้นมาแทนที่พระเจ้าอันทรงคุณค่าในชีวิตเราเห็นไหมครับยอห์นบทที่14ข้อ16ถึง17บอกว่าพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงพี่น้องครับขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงเต็มล้นในใจของท่านอย่าให้สิ่งต่างๆในโลกเต็มล้นอยู่ในใจท่านอย่าให้บางสิ่งมาครอบงำอย่าให้เหล้าสุราความผิดบาปชื่อเสียงกิตติยศเงินทองบ้านรถยนต์ตำแหน่งการรับการยอมรับหน้าตาความสวยงามเสื้อผ้าอาภรณ์ความมั่งมีรถยนต์อะไรก็ตามมันมาอยู่ในจิตวิญญาณของท่านแทนที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูทรงบอกแล้วว่าถ้าเราจะแทนที่สิ่งที่ไม่ดีที่มันควบคุมชีวิตของเราอยู่เนี่ยทุกคนต่างมีนะครับผมก็มีทุกคนก็มีบางสิ่งที่มันควบคุมจิตใจของเราอยู่ซึ่งไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าสิ่งที่ไม่ดีเรารู้อยู่แล้วทุกคนต่างมีพระเจ้าอยู่ในใจพระเยซูบอกว่าอยากจะสิ่งออกไปใช่ไหมอย่าออกไปเปล่าๆอย่าให้ใจมาโล่งๆแต่จงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงและช่วยท่านเป็นไทยเป็นอิสรภาพบางคนมีรากขมขื่นในใจนั่นแหละคือสิ่งที่ครอบครองใจของท่านอยู่ซึ่งไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าบางคนมีความขมขื่นบาดเจ็บในอดีตบางคนอิจฉาริษยาบางคนมีนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีขอพระเจ้าทรงช่วยแทนที่มันด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าความรักพระคุณฤทธิเดชของพระเจ้าจะครอบครองใจของท่านเห็นไหมครับประการที่4สุดท้ายถ้าเราจะก้าวจากความมืดมิดไปสู่ความสว่างของพระเจ้าถ้าเราจะลุกขึ้นเพื่อจะสามารถฉายแสงส่องสว่างได้เราต้องมีชีวิตแห่งการนมัสการและการขอบพระคุณพระเจ้าข้อ19และ20บอกว่าจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าและข้อ20บอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับการนมัสการไม่ได้ทำให้พระเจ้าสูงขึ้นหรือพระเจ้าน่ายกย่องมากขึ้นแต่การนมัสการทำให้เราจดจ่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการนมัสการทำให้ใจเราใกล้พระเจ้ามากขึ้นทำให้เราจดจ่อยที่ความยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือชีวิตของเราอยู่เหนือความผิดบาปของเราอยู่เหนือความอ่อนแอของชีวิตเราการนมัสการทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าไม่ได้ตายไปไหนพระเจ้ายังคงอยู่ที่เดิมยังคงอยู่ใกล้เราพระเจ้ายังสามารถที่จะพูดคุยกับชีวิตของเราผ่านการนมัสการการนมัสการไม่ใช่การโชว์พลังเสียงที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตท่านการนมัสการไม่ใช่การโชว์ดนตรีสดบนเวทีการนมัสการไม่ใช่เป็นการหยิบฉวยกิตติยศเข้าสู่ผู้นำนมัสการแต่การนมัสการคือการยกย่องพระเจ้าผู้ทรงเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราและทรงเป็นศูนย์กลางของความยิ่งใหญ่ทั้งจักรวาลนี้คือพระเจ้าของเราเห็นไหมครับการนมัสการไม่ใช่เพียงการร้องเพลงจากปากแต่เป็นการร้องเพลงจากจิตใจของท่านการนมัสการไม่ใช่เพียงแต่นำเครื่องบูชาทรัพย์สินของมาให้พระเจ้าแต่เป็นการมอบถวายจิตใจที่ตัดสินใจแล้วว่าให้พระเจ้าเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งในชีวิต
การนมัสการทำให้รู้ว่าแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงต่างๆมากมายในโลกจะมากขนาดไหนก็ไม่สามารถเทียบกับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดได้เลยนี่คือการนมัสการพระเจ้าฉะนั้นถ้าเราอยากจะออกมาจากความมืดมิดจงนมัสการพระเจ้าจงร้องเพลงนมัสการพระเจ้าใครที่ท้อใจจากบ้านมาอยากหลุดจากความท้อใจเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าใครที่อยากจะออกจากความผิดบาปทำความผิดบาปมาทำผิดซ้ำไปซ้ำมาโหลดแอปสารภาพบาปก็แล้ว พิมพ์จนแบตหมดก็แล้วก็ยังรู้สึกทำบาปอยู่นั่นแหละไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยกลับใจใหม่แล้วมานมัสการพระเจ้าอย่านมัสการความผิดบาปอย่านมัสการความขมขื่นถ้าเราจดจ่อความขมขื่นเรากำลังนมัสการความขมขื่นถ้าเราจดจ่อความบาปเรากำลังนมัสการความบาปจงนมัสการพระเจ้าจงละสายตาจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงแล้วไปมองที่พระเจ้าเพื่อให้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ปรากฏตรงหน้าท่านและให้ฟาสิลิของพระเจ้าฉายส่องลงมาเหนือชีวิตของท่านเอเมนไหมครับและการขอบพระคุณทำให้เรารู้ว่าโดยลำพังตัวของเราเราไม่สามารถทำสิ่งใดได้ลำพังตัวของเราเป็นเพียงแค่ดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงในตัวเองเราต้องการแสงส่องสว่างจากพระเจ้าเราต้องการน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราพี่น้องครับขอให้คืนนี้เป็นค่ำคืนที่ท่านจะได้ดูชีวิตของท่านและรับความสว่างที่มาจากพระเจ้าตัดสินใจในครั้งนี้ว่าเราจะตัดสินใจว่าเราจะเดินในน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าเราจะออกจากชีวิตเก่าอยากให้เราได้คืนนี้เราได้อธิษฐานด้วยกันครับผมเชื่อว่าทุกคนจะมีเรื่องราวของตัวเองที่พระเจ้าจะพาท่านให้ก้าวมาจากมุมมืดมิดมุมที่ท่านไม่อยากจะอยู่หรอกแต่ท่านไม่รู้ว่าจะทำยังไงอาจจะเป็นมุมของความเศร้ามุมของความโลภมุมของความทะเยอทะยานมุมของความขมขื่นมุมของความแตกแยกมุมของความท้อใจท่านอาจจะมีมุมของท่านที่อยากจะออกมาค่ำคืนนี้ครับหลับตาของเราลงหลับตาของเราลงและให้พระเจ้าได้ทรงช่วยชีวิตของท่านอย่าให้เรื่องราวคำพยานวันนี้ทั้งสองคนเป็นเพียงแต่เรานั่งชมและชื่นชมกับเขาแต่ให้ค่ำคืนนี้เรื่องราวของท่านจะปรากฏอยู่ด้วยเรื่องราวของท่านจะเป็นคำพยานอีกคำพยานหนึ่งที่ยิ่งใหญ่และไม่มีใครจะเทียบได้เพราะมันคือเรื่องของท่านฮาเลลูยาบางคนอยู่ในมุมของความบาปบางเรื่องท่านรู้ว่าสิ่งนี้พระเจ้าไม่พอพระทัยหรอกท่านอยากจะก้าวออกมาค่ำคืนนี้ให้พระคุณพระเจ้าทรงช่วยชีวิตของท่านครับThank you.
ามหาตาบอกแต่ฉันเห็นแล้วจากชีวิตเก่าก้าวมาจากชีวิตเก่าของท่านในค่ำคืนนี้ถ้ามีใครในห้องประชุมที่ท่านอยากตัดสินใจที่จะก้าวมาจากชีวิตเก่าของท่านถ้าอยากตัดสินใจที่นั่นจะออกมาจากชีวิตที่เดิมอยู่ของท่านชีวิตแห่งความบาปชีวิตที่มีความผิดบางอย่างท่านอยากจะลุกขึ้นและก้าวมาจากชีวิตจากตัวเก่าของท่านท่านอยากจะรับกำลังที่มาจากพระเจ้าชูมือขึ้นสิครับให้บทเพลงนี้มานำท่านรับกำลังจากพระเจ้านมัสการพระเจ้าฮาเลลูยาขอกำลังจากพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเรา
ยังที่นั่งของท่านถวายตัวแด่พระเจ้าครับถวายตัวท่านแด่พระเจ้าให้พระคุณพระเจ้าทรงช่วยท่านให้พระคุณพระเจ้าทรงช่วยชีวิตของท่านฮาเลลูยากี่คนอยากตัดสินใจเลิกจากความบาปบางอย่างครับตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยใครที่รู้ตัวว่าทำความผิดบาปบางอย่างยังแช่ตัวอยู่ในความบาปบางเรื่องตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยครับอย่าให้เวลาผ่านเลยไปอย่าให้คืนนี้ผ่านไปตัดสินใจสักคืนนี้ก่อนที่วันเวลาชื่อของท่านจะไม่เหลืออยู่ตัดสินใจเสียสักคืนนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาใครที่มีตัวเองเป็นใหญ่ใครที่มีพระเจ้าคือตัวท่านเองใครที่พระเจ้าที่แท้จริงยังเป็นรองเหนือใจของท่านใครที่ยังทำตามใจตัวเองอยู่ไม่ได้ให้น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นใหญ่อย่างแท้จริงตัดสินใจสักคืนนี้ตัดสินใจสักคืนนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งในชีวิตของข้าพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าเลิศประเสริฐและดีกว่าใจของข้าพระเจ้าอย่างแน่นอนตัดสินใจสักคืนนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาใครที่อยู่ในความท้อใจท้อแท้ใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าท้อแท้ใจในการเดินติดตามพระเจ้ายกมือขึ้นแล้วขอกำลังจากพระเจ้าใครที่อยู่ในความรู้สึกว่าท่านท้อแท้ใจในการดำเนินชีวิตท้อใจในการมีชีวิตอยู่ท้อใจในการเป็นพ่อเป็นแม่ท้อใจในการดูแลฝูงแกะพระเจ้าท้อใจในการรับใช้ค่ำคืนนี้ท่านต้องตัดสินใจลุกออกมาจากชีวิตเดิมและให้พระเจ้าทรงเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระแท้พระองค์นำฉันกลับมาทรงปลดปล่อยฉันร้องด้วยกันครับทรงปลดปล่อยฉันหนทางเป็นขอบคุณพระเจ้าสิครับให้เราขอบคุณพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระเจ้าที่รักท่านขอบคุณพระเจ้าที่ทรงห่วงใยชีวิตของท่านขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับเราอาเมนความรักนิรันดร์ที่ใจของท่านนะครับเอามือวางที่ใจของท่านแล้วเราจะร้องว่าความรักนิรันดร์พระคุณประเสริฐความรักนิรันดร์พระคุณประเสริฐความรักนิรันดร์พระคุณพระคุณประเสริฐของพระเจ้าทรงติดตามชีวิตของเราไปพระคุณอันประเสริฐของพระเจ้าทรงติดตามชีวิตของข้าพเจ้าไปความรักอันมั่นคงของพระเจ้าความรักอันนิรันดร์ของพระเจ้าและพระคุณอันประเสริฐของพระองค์ติดตามชีวิตของข้าพเจ้าเป็นกำลังเรี่ยวแรงของข้าพเจ้าเป็นชีวิตใหม่ของข้าพเจ้าพี่น้องอธิษฐานตามผมครับข้าแต่พระเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพระเจ้าขอออกจากชีวิตเก่าออกจากความมืดมิดในเรื่องของข้าพระเจ้าเองขอเขียนคำพยานชีวิตของข้าพระเจ้าที่ลุกขึ้นเดินติดตามพระเจ้า
ามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจข้าพเจ้าขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน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 ฮาเลลูยาเอเมนเอเมนฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องรักพระเจ้าของท่านไหมครับเพราะคุณความรักพระเจ้าประเสริฐเต็มอยู่ในใจของชีวิตของเราเป็นกำลังเรี่ยวแรงอันสดใหม่ทุกเวลาเช้าทำให้เราลุกขึ้นมาและก้าวไปจากชีวิตเก่าได้ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับขอบคุณพระเจ้าบอกคนข้างๆครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าแสนดีเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า